นี่อย่าทำไข่อาจารย์หล่นนะเดี๋ยวจะโดนนะคะนี่ยังมีไข่เยอะมากนะคะนะคะขั้นตอนต่อไปเราใช้วิธีการนะคะหักนะคะโดยการแบ่งครึ่งปูอย่างนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาปิดนะขาล่างนะคะของปูนะที่เรียกว่ากันเทียมหลายท่านไปทานภัตตาคารนะคะก็จะสั่งแต่กันเทียมแหละมันทานง่ายดีนะคะเอาอย่างนี้นะคะถ้าได้ทานอาหารทะเลนะต้องใช้มือนะคะถึงรสชาติจะกลมกรอบเพราะจะเค็มพอดีนะคะหลังจากที่มือของเราแกะ